สวัสดีครับเด็กๆนะครับผมเช็คชื่อก่อนเลยนะแอหลิวมาค่ะแอหลิวดีดีมาค่ะนาเดียมาค่ะแอนมาค่ะฟ้ามาค่ะต้นน้ำมาครับเซมาใครที่ผมยังไม่ได้เรียกชื่อบ้างหงค่ะหงไปป้าครับเซมานะใครเข้ามาแล้วเปิดกล้องนะครับไม่ต้องให้ผมพูดเยอะนะที่เหลือก็แสดงว่าใครที่เช็คหลังจากนี้ก็ถือว่าช้านะครับผมแล้วหลัง 11.00 11.10 ก็ถือว่าเป็นขาดเลยนะเราจะมาต่อจากคราวก่อนเลยนะครับผมเด็กๆเปิดไปลองทำดูหน้าตัดมานะครับครูโอเคครับผมลองทำดูหน้า25ครับโจทย์เขาบอกว่าเขียนแผนภาพต้นใบแสดงดัชนีมวลกายนะครับผมหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรกำลัง2นะครับผมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้ก็คือ 23.2 22.2 18.8 18.9 22.6 จนถึง17.9 นะครับผมโจทย์เขาบอกว่าให้สร้างแผนภาพต้นใบให้สร้างแผนภาพต้นใบนะครับผมขั้นแรกเลยแผนภาพต้นใบนะผู้ช่วยผมในคาบนี้ในข้อนี้ก็จะเป็นโมเมอยู่ไหมนาเดียแล้วกันเดียค่ะเดียมาเป็นผู้ช่วยผมในข้อนี้ครับนะผมหาสไลด์ปากแป๊บนึงนาเดียตอนนี้หน้าจอนาเดียเป็นกระดาษสีขาวหรือยังเป็นหน้าคุณต้องเอาเป็นหน้าครูต้องหน้าตาดีนะโอเคเป็นหน้าสีขาวละโอเคโจทย์เขาบอกว่าให้เขียนแผนภาพต้นใบใช่ไหมครับผมค่าที่ต่ำที่สุดคืออะไรครับผมค่าที่ต่ำที่สุดใช่ไหมคะคือ17 17สูงสุดคือเท่าไหร่ครับสูงคือ23ค่ะสูงสุดคือ23แสดงว่าต้นของเราเนี่ยต้นของเราเราจะสตาร์ทอยู่ที่เลข17นะครับผมต้นนะต้นก็17นะครับผมแล้วก็สูงสุดคือ23 17 18 19 20 21 22 23ตามลำดับนะครับผมมันมีข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัวครับนาเดีย35ค่ะ35นะครับผมเรียงมาเลย17ตัวตกใช่ไหมใบมีอะไรบ้างครับใบมี0 0มี1ค่ะมี1แล้วก็มี5ค่ะมี5แล้วก็9ค่ะ9อ่ะต่อไป18ครับผมต้น18ใบเท่าไหร่3ค่ะ3ต่อเลย4ค่ะ4 5ค่ะ5 7ค่ะ7แล้วก็8ค่ะแล้วก็8แล้วก็9 2ตัว9 2ตัววิ่งคุณต้องหนูลืม2อ่ะ
่ะมี2ต่อไปต้น19ใบครับใบมา19มี2ค่ะไม่มี0มี0มี2 2 0 2มี6ค่ะมี6หมดแล้วค่ะต่อไป20มี0ค่ะมี0มี0 2อันมี0 2อันมี1เอ้ยมี2ค่ะมี2มี3 2อัน3 2อัน2ตัวเลขกับ2อันใช้ลักษณะนามมี6มี6ด้วยครูตอบต่อไป11 10มี11แป๊บนึงค่ะมี3ค่ะมี3มี4มี5มี4มี5มี1ด้วยค่ะเอ้ยมันมัน22มี8ค่ะก็ต้อง8มี8อ่ะต่อไปแล้วก็22มี2มี1ค่ะมี1ครับมี2มี2ครับมี6มี7ค่ะมี6มี7มี9 2ตัวมี9 2ตัวหมดแล้วค่ะเป็น23 23ครับ23มี2 2ตัวแล้วก็มี4ค่ะ2 2ตัวแล้วก็4ครบมี5ด้วยค่ะมี5อ่ะนาเดียเช็คซิมีกี่ตัวทั้งหมดครบ35มั้ยครบครับขอบคุณมากนะครับนาเดียต่อไปโมเมมาหรือยังแพรโมเมจำนวนนักเรียนมี35คนสร้างแผนภาพต้นใบเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูค่าพิสัยมันหรือว่าผลต่างของดัชนีมวลกายนะมากสุดคือเท่าไหร่โมเมมากสุดคือเท่าไหร่มากสุดผมอุตส่าห์เขียนแผนภาพต้นใบให้ดูแล้วเราก็ต้องดูสิโมเมเห็นตารางต้นใบที่ผมเขียนไหมที่ผมสร้างมาครับเห็นค่ะเห็นผมถามว่าค่ามากสุดคือเท่าไหร่23อะไรครับเอ้235ค่ะเดี๋ยวก่อนโมเมเราดูในตารางข้อมูลของโจทย์ที่ให้มาเราสังเกตไหมคำมันไม่มีถึง50ด้วยซ้ำมันจะ200กว่าได้อย่างไรใช่ไหมสูงสุดมันแค่ไม่ถึง30ด้วยซ้ำ23 23อะไรโมเมเปิดหนังสือตามไหมเนี่ย 23.5 23.5 นะครับดูง่ายๆเลยนี่23ต้นคือ23ใบคือ5ครับนะแล้วต่ำสุดมินิมัมคือเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดค่ะ 17.0 นะครับคือต่ำสุดนะครับโมเมต่อนะครับอ๋อหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อเมตรกำลังสองนะครับผมต่อไปข้อ3โจทย์ถามว่าอะไรครับโมเม
โมเมนต์1โมเมนต์2อ่ะข้อ3โจทย์ถามว่าอะไรถามว่าดัชนีมีมวลกายของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงใดและมีจำนวนกี่คนตามความคิดโมเมคิดว่าอยู่ในช่วงไหนครับสิบแปดเหรอคะ18คำว่าช่วงนะครับผมก็เป็น 18.0 จนถึงเท่าไหร่ครับก่อนถึงช่วงก่อนถึงชั้นต่อไปอ่ะ22เอ้ย 19.9 ก่อนถึง19คือเลขอะไรครับ18.9 ค่ะ 18.9 ครับมีทั้งหมดกี่คนแปดคนค่ะแปดคนนะครับผมโอเคถูกต้องนะครับต่อไปข้อ4แพรมาหรือยังครับแพรไม่มานะครับเนนภาค่ะข้อ4โจทย์ถามว่าอะไรครับหนูไม่มีหนังสือค่ะอยู่ข้างนอกเนทเนทข้าวตังครับข้อ4โจทย์ถามว่าอะไรข้อตัง1ข้อตัง2ครับครับผมเราไม่ได้เอาหนังสือขึ้นมาเรียนหรอครับถึงตอบช้าจังข้าวตังไม่ได้เอาหนังสือขึ้นมาเรียนครับฟ้าครับฟ้าครับข้อ4ถามว่าถ้าดัชนีมวลกายที่อยู่ในเกณฑ์ปกติมีค่าอยู่ในช่วง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรอยากทราบว่าจำนวนนักเรียนที่มีดัชนีมวลกายในเกณฑ์ปกติคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดคิดยังไงฟ้าถามฟ้านับก่อนว่ามีกี่คนแล้วเอาไปหาเป็นร้อยละมันมีทั้งหมดกี่คนครับผม18.5 ถึง 22.9 24คน24คนแล้วนำ24ไปคูณอะไรหารอะไรครับคูณ100หาร35ค่ะเอา24ไปคูณ100แล้วหาร35ได้เท่าไหร่ครับได้ประมาณ 68.6 ค่ะ 68. เอามัธยม2ตำแหน่งครับ 0.57 ค่ะโอเคนะครับผมดังนั้นนะครับผมดัชนีมวลกายที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมอยู่ร้อยละประมาณร้อยละ 68.57 นะครับ 68.57 นะครับผมขอบคุณมากนะครับพัทลินนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปเปิดไปหน้า27นะครับผมเปิดเป็นหน้า27นะครับแบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะ
1.2 นะครับ 1.2 ครับอ่ะโอเคอ่ะข้อ1 นะครับผมโจเขาบอกว่าปริมาณโปรตีนหน่วยเป็นกรัมนะครับผมหน่วยเป็นกรัมนะครับของอาหารจานเดียวจำนวน40ตัวอย่างในโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้23 30 20 27 44จุดๆๆนะครับจนถึง33นะครับผมโจทย์เขาให้สร้างตารางแจกแจงความถี่ความถี่สะสมความถี่สะสมสัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์ร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ร้อยละความถี่สัมพัทธ์นะครับโดยกำหนดจำนวนอันตรภาคชั้นมาเท่ากับ6นะครับกำหนดอันตรภาคชั้นเท่ากับ6แล้วข้อ2เขาบอกว่าให้สร้างฮิสโทรแกรมเส้นโค้งความถี่แล้วก็เส้นโค้งความถี่สะสมแล้วข้อ3นะครับให้เขียนแผนภาพต้นใบนะครับเขียนแผนภาพต้นใบนะครับโอเคผู้โชคดีที่จะมาช่วยผมก็คือเซมาเซมาครับเซมา1โอเคเซมาครับโจทย์เขาบอกว่าให้สร้างตารางแจกแจงความถี่แล้วกำหนดให้อันตรภาคชั้นเท่ากับ6อันตรภาคชั้นเท่ากับ6ขั้นแรกที่เซมาจะทำควรจะทำหาอะไรก่อนครับโจทย์เขาให้อันตรภาคชั้นมาแล้วเราต้องหาอะไรอีกอันหนึ่งที่เป็นคู่กันแหละเซมามีหนังสืออยู่กับตัวไหมครับอยู่ครับแผนต้นใบเหรอครับโหใช่เป็นเรื่องแรกเลยที่สอนในบทนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับวันแรกๆเลยนะครับถ้าโจทย์ให้จำนวนอันตรภาคชั้นมาคือ6แสดงว่าเราก็ต้องหาสิ่งที่มันเป็นคู่กันของมันก็คือความกว้างนะครับความกว้างของอันตรภาคชั้นนั่นเองนะครับผมหาความกว้างก่อนนะครับนี่ข้อ1นะหาความกว้างของอันตรภาคชั้นจากสูตรนะครับผมพิสัยส่วนจำนวนชั้นจำนวนชั้นนะครับผมเสมาค่าสูงสุดคือเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่ครับผมเจอ50กว่าด้วยนะอ๋อ50 57ครับ57มินิมัมน้อยสุดคือ12ครับ12ส่วนด้วย6 57ลบ12ได้45อ่ะเสมาประมาณมาประมาณมานะครับโพสิชั่น1ตำแหน่งนะเจ็ดจุดห้าครับประมาณ 7.5 นะครับประมาณ 7.5 เนาะอ่ะ 7.5 ปัดขึ้นอย่างที่ผมบอกไว้ถ้ามีในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับผมถ้าเราหาความกว้างหรือว่าจำนวนชั้นนะครับผมปรากฏว่ามันได้โพสิชั่นเกินมาแม้แต่1ตำแหน่งนะครับเช่นได้ 7.0001 7.2 7.3 ให้ปัดขึ้นให้หมดให้ปัดขึ้นทั้งหมดถ้าเราตัดทิ้งอ่ะตามหลักการประมาณค่าถ้าเราตัดทิ้งปุ๊บข้อมูลที่มันเกินมามันจะไม่มีที่อยู่ครับมันจะไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้น 7.5 ก็ต้องปัดขึ้น 7.1 ก็ต้องปัดขึ้นนะครับผม 7.5 ปัดขึ้นกลายเป็น
8 8นะครับ8อ่าโอเคเด็กๆจดไว้นะครับจดไว้เดี๋ยวผมจะเคลียร์หน้านี้แล้วสร้างตารางนะครับผมอ่ะขอบคุณมากนะครับเสมานะครับขอบคุณมากเสมาอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมสร้างตารางรอนะครับผู้ช่วยคนต่อไปก็เจ๋งอยู่ไหมครับก็เจ๋งไม่มาเรียนนะฮะดีดีอยู่ไหมครับค่ะดีดีเตรียมตัวรอเลยนะครับผมเขียนจำนวนชั้นรออะไรรอได้เลยนะครับผมระหว่างรอผมวาดนะมันมีช่องนี้เป็นช่องข้อมูลอัตราภาคชั้นช่องนี้เป็นความถี่ frequency ช่องนี้เป็นความถี่สะสมช่องนี้เป็นความถี่สัมพัทธ์นะครับผมแล้วก็ช่องนี้เป็นร้อยละความถี่สัมพัทธ์และช่องสุดท้ายเป็นร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์อันนี้ผมเขียนหัวข้อให้ช่องแรกนะครับผมปริมาณโปรตีนหน่วยเป็นกรัมนะครับผมอันนี้ความถี่นะครับผมแล้วก็ความถี่สะสมแล้วก็ความถี่สัมพัทธ์แล้วก็ความถี่สะสมสัมพัทธ์ช่องนี้ร้อยละความถี่สะสมน่ะร้อยละความถี่สัมพัทธ์เฉยๆครับมีอีกช่องหนึ่งช่องนี้เป็นผมให้เป็นร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ดีดีเมื่อกี้เสมาคิดมามันมีทั้งหมดของกว้างเท่ากับเท่าไหร่นะ8ค่ะ8แล้วก็จำนวนชั้นจบให้มาเท่าไหร่ให้มา6ค่ะ6ใช่ไหมแป๊บนึงนะ6ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ไม่พอ1 2 3 4 5 6โอเคเรียบร้อยแล้วชั้นแรกครับผมค่าต่ำสุดคือเท่าไหร่นะดีดี้12ค่ะสูงสุดไม่ใช่12ความกว้างคือ8ครับผมแสดงว่าตัวสุดท้ายคือ12ถึงเท่าไหร่1712บวก8 12 13นับนิ้วก็ได้12 13 14 15 16 17 1819ค่ะชั้นต่อไป20ถึง20 27ชั้นต่อไป28ถึง
2035ชั้นต่อไป36ถึงถึง43ชั้นต่อไป44ถึง44ถึง51 51ชั้นต่อไป52ถึง52 59ถึง59นะครับขอบคุณมากนะครับดีดีเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อเล่นพวกเรานะครับแล้วเราไปนับดูความถี่ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วมาตอบผมนะต้นน้ำนะต้นน้ำเป็นช่องนี้นะหาความถี่มานะต้นน้ำแอร์หลิวข้าวตังอาร์มแอนเนนภาเนนภาไม่มีหนังสืออีกก็เจ๋งมาหรือยังครับมีใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อกับผมไหมแพรจีนโอ้โหจีนอ่ะจีนอันสุดท้ายนะแพรคือแพรเรียก3รอบแล้วนะอ๋อหนูไปห้องน้ำมาครูน่าจะเรียกตอนหนูไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรอบต่อไปใครนับเสร็จแล้วแจ้งผมเลยนะครับต้นน้ำได้เท่าไหร่ครับความถี่12 19F ตั้งกับ8ครับ8ตัวใช่ไหมครับผม12ถึง19 8ตัว1เป็น4แป๊บนึงใช้4 4 4เล่มหมูกันแอร์เหลียวแป๊บนึงค่ะครูต้องมันนับผิดได้ครับข้าวตังค์8นะครับ8เหรออาร์มนิทิศอาร์มอาร์ม1อาร์ม2อาร์ม3อ่ะแทนอาร์มนะแอนชั้น44ถึง51มีกี่ตัว1ตัวค่ะ1ตัวจีนชั้น52ถึง59มีกี่ตัว8ครับจีนครับ8ตัวเหรอ5 52 59มี8ตัวเหรอมี2ตัวครับมี2ตัวคือเลขอะไรกับเลขอะไรครับห้าสิบสองกับ59ห้าสิบสองอยู่บรรทัดไหนบรรทัดไหนของโจทย์บรรทัดไหนของโจทย์จีนได้เปิดหนังสือไหมครับตอนนี้เราเรียนหนึ่งหน้า27หนังสือแบบฝึกทักษะหนังสือเรียนนะหน้า27เดี๋ยวค่อยวนมาจีนใหม่นะครับต้นน้ำข้าวตังที่ชัวร์ใช่ไหมครับ
แอร์หลิวกับแพรจีแพรแปดค่ะแพรได้เท่าไหร่นะแปดค่ะแปดแปดตัวแปดตัวนี่มีเลขอะไรบ้างครับแพรเราดูหน้าเดียวกันไหมหน้า47นี่นะเออหน้า27นะค่ะเมื่อกี้เสียใครไอ้เหลียวได้36ถึง43ครับ36 43แพรบอกว่ามี8ตัวมีเลขอะไรบ้างงงไหมมี36กี่ตัว37กี่ตัว38กี่ตัว39กี่ตัวพูดมาได้เลยค่ะค่ะเป็นนับนั่งนับใหม่นะผมว่าแพ้เข้าใจผิดอ๋อผมจริงมี1ตัวจริงมี1ตัวใช่คือเลขอะไรครับจริง57ว้าวผมก็เจอครับ57ถูกต้องเนาะแอร์เหลียวได้ยังครับ18ค่ะ18ไอ้เหลียวนับได้เท่าผมเลยแต่คนที่นับไม่เท่าผมเนี่ยคือต้นน้ำเข้าตังแล้วก็แพรครับผมพวก8ทั้งหลายนี่นับไม่เท่ากับผมเลยต้นน้ำเข้าตังแพรนับใหม่นะครับเพราะว่า1 1 18รวมกัน20 20นะครับ18แล้วก็8คูณ3 24 24บวก2020เป็น44 25ป่ะครูต้องของแพรนะ25ตัวเออไม่ใช่ไม่ใช่มันเยอะไป25แพรเปิดหน้า27อยู่ใช่ไหมเปิดอยู่ค่ะนับดีๆของแพรมีนิดเดียวเองไม่ถึง10อ่ะของผม7เหรอครับครูข้อต่างเหรอข้อต่างบอกว่ามี7มีเลขอะไรบ้างครับผมจะนั่งนับตามเลยมี30ครับ30อืม35ครับ35สามตัวครับแล้วก็เออ35 4ตัวครับมี35 4ตัวแล้วก็34แล้วก็29ครับแล้วก็อะไรนะแล้วก็34กับ29ครับ34กับ29มี7ตัวแล้ว33อ่ะ33ตัวสุดท้ายเลยอ่ะอ๋อ33นี่ครับเพราะฉะนั้น28ถึง35มีทั้งหมดกี่ตัว5แล้วครูมัน5ยังไงพี่เขาต่างพูดมานี่มันเกิน5ไปแล้วนะอ๋อมันมี8ครับเจ้าครับอ้าวตัวไหนเพิ่มมาอีกตัวนึงถ้าเราดูแค่ตามบรรทัดก็ได้ก็ได้นะเขาตังสามบรรทัดแรกเนาะ30 35 29 3ตัวละบรรทัดที่2 34นะบรรทัดที่3 35 35
31บรรทัดที่4 35 33มีทั้งหมด9ตัวนะครับข้อต่ำแพ้4ตัวค่ะแพ้4ตัวโอเคถูกต้องครับต้นน้ำกี่ตัวครับครับผมกี่ตัวครับเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวมีอะไรบ้างครับเอามาทีบรรทัดนะบรรทัดแรกคือตัวอะไรครับ15บรรทัดแรกไม่มี15อ๋อบรรทัดที่2อ่ะ15 15มาตัวต่อไปคือ18 18 19ตัวต่อไปคือ12ครับ12ต่อไปแล้วก็10 15อ่ะตัวต่อไปแล้วก็14 12ครับ14 12อ่ะต่อไปตัวต่อไปคือเลขอะไร12ครับ12แล้วรวมทั้งหมดมีกี่ตัวครับเจ็ดครับเจ็ดนะครับผมเจ็ดบวกสิบแปดบวกเก้าบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับสี่สิบครับสี่สิบนะครับสี่สิบความถี่สะสมนะครับผมเดี๋ยวก็มารวมกันนะครับผมก็ช่องแรกเป็น7นะครับช่องที่2ก็เอา18บวก7นะครับ25ช่องที่3นะครับผมเอา9บวก25 34ช่องที่4นะครับ4บวก34 38นะครับผมช่องที่5นะครับ38บวก1เป็น39ช่องสุดท้ายนะครับ1บวก39ได้40นะครับผมต่อไปความถี่สะสมสัมพัทธ์นะครับความถี่เอ้ยพูดทีนะครับความถี่สัมพัทธ์นะครับผมอันนี้ก็เด็กๆไปทำเอาเองนะครับ7หาร40ได้เท่าไหร่จบไว้นะครับเอาทศยม3ตำแหน่งหรือว่า2ตำแหน่งก็ได้ถ้ามันลงตัวนะอันนี้ก็เป็นอะไร20ความถี่สัมพัทธ์อ่ะอันนี้ก็เป็น18ส่วน40อันนี้9ส่วน40 4ส่วน40 1ส่วน40แล้วก็1ส่วน40นะครับผมรวมกันแล้วจะต้องได้1เสมอรวมกันแล้วจะได้1เสมอนะครับความถี่สะสมสัมพัทธ์คล้ายๆกันนะครับก็เอา7ส่วน40แล้วก็เอาแต่ใช้ความถี่สะสมนะ25ส่วน40 34ส่วน40 39 38ส่วน40แล้วก็39ส่วน40แล้วก็40ส่วน40นะครับโอเคที่เหลือนะครับเป็นการบ้านให้เด็กไปทำนะครับที่เหลือข้อหนึ่งใหญ่นะเฉพาะข้อหนึ่งใหญ่นะครับที่เหลือให้เป็นการบ้านให้เด็กทำนะครับผมนักเรียนทำนะแต่ยังไม่ต้องส่งยังไม่ต้องส่งนะครับให้เด็กๆไปเที่ยวลอยกระทงให้สบายใจก่อนนะโอเคสำหรับวันนี้ใครมีคำถามที่อยากจะถามผมอะไรไหมถ้าไม่มีนะครับผมสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย